สวัสดีค่ะพบกับไลฟ์สุขสวัสดิ์ของเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจอกันตอนสายๆนะคะพากันมาปลูกต้นไผ่ลวกหวานลายเสือนะคะที่โซนบ้านนานะคะนี่ค่ะต้นไผ่ที่เหลือจากส่งให้ลูกค้านะคะต้นที่ไม่ค่อยสวยก็นี่แหละค่ะเจ้าของสวนก็ปลูกนะคะต้นสวยๆก็ส่งให้ลูกค้าไปนะคะนี่ค่ะวันนี้ฟังจากกรมอุตุนะคะบอกว่าวันนี้ฝนจะเยอะนะคะเหมาะแก่การปลูกต้นไม้ก็ได้โอกาสลงมือเลยค่ะพอดีช่างแดงเขาไม่ว่างนะคะก็เลยพากันมาปลูกเพราะว่าฝนก็กำลังจะมานะคะก็เสียดายเพราะว่าฝนกำลังจะตกก็เลยไม่รอช่างแดงนะคะก็เลยพากันมาปลูกเองนะคะโอเคค่ะไปปลูกไผ่กันค่ะครับก็ปลูกครับวันนี้ปลูกไผ่ลวกหวานนะครับนี่ครับเป็นไผ่ลวกหวานต้นพันธุ์ที่เรานำมาปลูกครับก็ติดครับแต่ไม่สวยนะครับเจ้าของก็เอามาปลูกต้นที่ไม่ค่อยสวยครับต้นสวยก็ส่งให้ลูกค้าครับเอาครับอันนี้ดินที่เราปลูกที่เราขุดนี่มันจะเป็นดินเหนียวนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าดูจากดินก็สภาพไม่ได้เลวร้ายอะไรนะคะเพราะว่าหญ้าก็ขึ้นได้จริงๆไผ่จริงๆดินชนิดนี้เป็นดินที่ปลูกพืชงามนะคะแต่ว่าเขาจะเหนียวหน่อยก็ขุดหลุมให้ได้ระดับนี้นะคะระดับเสมอกับถุงนะเพราะว่าเวลาเรารดน้ำเดี๋ยวดินก็จะยุบลงนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วก็ไม่ต้องให้น้ำขังมากมายให้น้ำขังนิดนึงพอชุ่มชื้นนะคะอันนี้ไม่ได้เอามีดมาก็ฉีกเลยค่ะแต่ค่อยๆระวังนะคะเพราะว่าให้เบ้าเขาแตกเนี่ยค่ะสังเกตรากก็เดินดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นต้นที่ไม่ค่อยสวยแต่ว่ารากเขาอันนี้ชำได้3 เดือนแล้วนี่ค่ะค่อยๆวางลงนะคะแล้วก็ดินลงปลูกไม่ยากนะคะปลูกไม่ยากแต่ว่าต้องรู้วิธีปลูกหน่อยแล้วก็หาดินก้อนเล็กๆลงก่อนอันนี้เป็นไผ่ลวกหวานลายเสือนะครับอันนี้ก็อันนี้แฟนผมโชว์การปลูกครับเมื่อวานผมโชว์การปลูกไม่ได้โชว์ค่ะปลูกจริงๆไผ่ปลูกง่ายตัวไวครับ8 ถึง 12 เดือนครับก็สามารถที่ได้กินหน่อยนะครับอันนี้เราจะทำอุโมงค์ไผ่เนาะครับทำอุโมงค์ไผ่แล้วก็ทำเป็นโซนท่องเที่ยวทำเป็นโซนเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งนะคะหลายๆอย่างเพราะว่าช่วงนี้ต้องพยายามทำหลายๆอย่างค่ะเพราะว่ายุคนี้ก็เป็นยุคที่ต้องทำผสมผสานนะคะเพราะว่าทำอย่างเดียวแล้วก็จะไม่ครอบคลุมนะคะครับก็ให้มีกินครับให้มีกินเดี๋ยวก็แจกก็ขายครับให้มีหลายๆอย่างครับอย่าไปปลูกไผ่ก็ให้ได้หลายอย่างครับเป็นร่มเงาขายหน่อขายลำครับบริโภคได้ด้วยครับแล้วก็เป็นร่มเงาแล้วก็ทำกิจกรรมเลี้ยงสัตว์ได้ครับนี่ครับเรียบร้อย ครับก็ปลูกได้หมดครับไม่ว่าหญิงหรือชายครับแต่แฟนผมจะปลูกสวยนะครับปลูกสวยนะครับครับก็บรรยากาศครับสวนบ้านนา
อันนี้ก็เป็นต้นที่ปลูกแล้วนะครับครับก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาฟางมากบนะครับไปปลูกง่ายตัวไวครับโรคไม่มีสารเคมีไม่ต้องนะครับไผ่เป็นพืชตระกูลหญ้าครับสนใจเรื่องไผ่ก็อย่าลืมคิดถึงไร่สุขสวัสดิ์นะครับครับก็ขุดหลุมครับเตรียมไว้ครับรองด้วยขี้วัวครับระยะที่ปลูกก็คือ2x2นะครับชิดกว่าตัวกิมซุ่งกับตัวไผ่สังหมนที่ปลูกล็อกเมื่อวานนะครับนี่ครับที่ปลูกเรียบร้อยแล้ววันนี้วันที่2ครับก็คึ้มๆครับฝนก็ลินไปแล้วก็หยุดครับแต่วันนี้น่าจะตกหนักนะครับครับบรรยากาศการปลูกไผ่วันที่2ครับเป็นไผ่ลวกหวานลายเสือครับวันนี้ผมก็ขุดหลุมครับแฟนก็ปลูกครับปลูกง่ายครับไผ่เป็นการปลูกไผ่ลวกหวานนะครับง่ายๆสบายๆของไร่สุขสวัสดิ์ครับเรียบร้อยครับคุมฟางเรียบร้อยครับหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วครับนี่ครับสดชื่นครับหลังจากที่ฝนตกครับนี่ครับก็คุมฟางครับใบเขียวนะครับฝนตกมานะครับปลูกไผ่นะครับโรคมีสิ่งไม่ต้องปลูกง่ายตัวไวครับสนใจเรื่องของการปลูกไผ่ก็ลืมนึกถึงไร่สุขสวัสดิ์นะครับอย่าลืมคิดถึงช่องไร่สุขสวัสดิ์สวนเกษตรสมสารครับไร่สุขสวัสดิ์เราก็ปลูกนะครับขายพันธุ์ขายหน่อนะครับแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ครับสนใจที่อยากจะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเรื่องของการปลูกไผ่ผักหวานป่าแมนมารีก็เข้ามาได้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับไร่สุขสวัสดิ์ด้วยครับสวัสดีครับ